าบุษราค่ะเช่นค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบครูจิตอาสาทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทั่วโลกค่ะชื่ออุษาบุตรพรมอายุ50ปีปัจจุบันอาศัยอยู่กรุงเทพค่ะเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีกำลังศึกษาอยู่ปีที่1ค่ะและจบแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก6เดือนค่ะรุ่นที่1ค่ะรู้จักอาจารย์หมอเขียวจาก Facebook หมอเขียวแฟนคลับโดยบังเอิญค่ะวันนี้ขออนุญาตส่งการบ้านค่ะบอกเล่าเรื่องราวแบ่งปันค่ะจากการส่งการบ้านครั้งที่แล้วนะคะที่ไม่อยากไปร่วมงานทำบุญบ้านญาติค่ะก็ไปค่ะได้ไปวันอาทิตย์ที่18ที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมทำงานบุญที่บ้านพี่ชายและได้พบญาติพี่น้องทุกคนก็ทักทายตามภาษาค่ะและส่วนใหญ่ก็จะถามว่าผอมลงมากแล้วก็ถามว่าทานอร่อยไหมกินอร่อยไหมอะไรประมาณนี้ทำไมผอมจังกินเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะถามจุกจิกแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนหากเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ฟังคำจากท่านอาจารย์หมอเขียวก็จะหงุดหงิดขุ่นใจแต่ว่าอันนี้ก็เราก็เฉยๆนิ่งๆก็เข้าใจว่าทุกท่านเป็นห่วงก็เลยไม่มีอะไรค่ะแต่มีพี่ชายคนหนึ่งท่านแบบดูสนใจมากว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรมาท่านก็ถามว่าวันๆทำอะไรกินอะไรบ้างเป็นอยู่อย่างไรถามสนใจอยากรู้วิถีชีวิตแต่ละวันของเราค่ะก็ได้เล่าให้ท่านฟังไปท่านก็ถามว่าเออก็ผอมนะแต่ก็ว่าดูสดใสขึ้นนะท่านก็พูดแบบนี้และเราก็ได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนแบบว่าสนใจแล้วก็สอบถามแบบก็รู้สึกว่าถามแบบเกรงใจก็บอกว่าตอนนี้กำลังเรียนรู้ศึกษาแพทย์วิถีธรรมดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ก็พี่ก็บอกว่าแล้วมันดีไหมก็บอกว่าดีนะโรคที่เป็นเขาก็ลดลงแล้วก็จะหายไปแล้วร่างกายก็ดีขึ้นสุขภาพก็แข็งแรงจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นค่ะที่ท่านถามจริงๆแล้วท่านเป็นห่วงญาติๆแล้วท่านเป็นห่วงก็เข้าใจว่าเออจริงๆแล้วทุกคนน่ะปรารถนาดีกับเราพี่น้องเข้าใจอยากให้เราอ่ะกลับมาแบบว่าพบปะญาติๆเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องหายหน้าไปไหนแล้วศึกษาก็ศึกษาไปประมาณนี้ค่ะขอคำแนะนำแนะแนวจากครูด้วยค่ะหลังจากที่ไปกลับมาก็สบายใจตายใจเบาใจขึ้นค่ะสิ่งที่คิดไม่เป็นอย่างที่คิดใช่ไหมคะมันดีกว่าที่คิดตั้งเยอะคิดทุกตั้งนานเนาะทุกตั้งนานกว่าจะไปก่อนจะไปต้องเอามาปรึกษาหมู่เลยนะเป็นวาระแห่งชาติเลยแล้วพอไปแล้วเนาะเราก็เห็นนะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกความเป็นพี่เป็นน้องของเราก็มีเหมือนเดิมส่วนท่านก็ไม่ได้มาครอบงำชีวิตว่าเราจะทำอะไรยังไงแต่ว่าส่วนนั้นอะความปรารถนาดีเราก็รับไว้ไงถ้าท่านมีศรัทธาก็เล่าให้ท่านฟังแบบที่อุตส่าห์เตรียมตัวไปสรุปว่าไปก็รู้สึกสุขใจค่ะ
กลับมาก็สุขใจนะคะค่ะอันนี้ก็ถูกแล้วก็ถูกตามคำสอนอาจารย์แล้วนะคะแสดงว่าโจทย์นี้ผ่านลบอยู่เป็นปีค่ะใครตายใครเป็นก็ไม่ไปกับเขาเออนี่ก็ผิดปกติอีกแล้วเนี่ยการเรียนรู้แพทย์วิถีธรรมแล้วกลายเป็นคนผิดปกติคนหนึ่งก็นั่งจับทุกทั้งวันคนหนึ่งก็มุดอยู่ไม่ยอมไปหาใครไม่ไปเจอพี่เจอน้องคือไม่ไปด้วยใจที่แบบเออติดธุระอะไรก็คือไม่ได้นั่นก็ว่าไปอีกแบบนึงนะแต่ไม่ไปด้วยทุกๆอยู่ไงทุกๆอยู่ตั้งใจหลบไงตั้งใจหลบใช่ไหมมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้โล่งมันไม่ได้โปร่งหรอกแต่พอเรากลัวท่านถามอ่ะกลัวท่านถามแล้วเรามีความกลัวไงเยอะข้อมูลเรายังไม่เยอะก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเรียนรู้ศึกษาอยู่ถ้ามีใครมาถามจะหงุดหงิดเออเนี่ยผ่านแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้มั่นใจมากขึ้นแล้วด้วยเนาะสามารถที่จะมีข้อมูลที่จะเราแน่ใจเราเข้าใจแล้วก็บอกมันก็กล้าบอกแบบเต็มปากอะไรอย่างเงี้ยบอกแบบชัดเจนเมื่อก่อนไม่รู้มันจะดีหรือไม่ดีไม่รู้จะบอกว่าไงก็ไม่อยากแบบไปตอบไม่อยากให้ใครถามค่ะโอเคงั้นก็ถึงขั้นนี้แหละขั้นส่งเข้าเมืองได้แล้วนะ เรียกว่าเรียนจบหลักสูตรละ6เดือนส่งเข้าเมืองได้นะคะเข้าไปหาหมอใครคนนึงอ่ะท่านสนใจมากเลยนะพี่ชายคนหนึ่งท่านสนใจมากเลยมีความรู้สึกว่าเพื่อท่านจะคอยมาดูพฤติกรรมเราว่าเรากินอะไรเราอะไรเราทำอะไรคือท่านนี้ท่านจะเป็นคนคือท่านจะไม่ดื่มไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ท่านจะเป็นคนดีอ่ะในกลุ่มเนี่ยเริ่มจะมีพลังเหนี่ยวนำแล้วน้ำก็จะไหลไปหาน้ำนะค่ะยินดีกับอาวุษาค่ะถือว่าก้าวข้ามความกลัวอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณครูทุกท่านค่ะรู้อะไรให้ปัญญาไปไม่งั้นก็ ก็ไม่ได้เต็มที่พลังจะไม่เต็มที่กับของคุณครูทุกท่านค่ะค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะต่อไปเป็นไอเอีย